สวัสดีนักศึกษาทุกคนอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างการหาปริมาณต่างๆกรณีที่เราต่อตัวต้านทาน R ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับดูที่ตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าตัวต้านทาน R ในวงจร AC มีความต้านทาน R เท่ากับ200โอห์มและแหล่งกระแสสลับมี amplitude voltageคำนี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่า amplitude voltage ของเราคืออะไรมันก็คือเดลต้า V ใหญ่ max นั่นเองหรือว่า amplitude สูงสุดโจทย์ข้อนี้บอกว่าเดลต้า V max มีค่าเท่ากับ36โวลต์และก็มีความถี่เท่ากับ60เฮิรตซ์โจทย์ให้เราหาอะไรข้อที่1บอกว่าโวลเตจครอมตัวต้านทานในรูปของเวลาให้เราเขียนนะครับซึ่งก็คือเดลต้า V เล็กห้อย R เราคงต้องจำรูปของเดลต้า V ห้อย R ให้ได้ว่ารูปแบบมันมีลักษณะเป็นยังไงมันก็คือเดลต้า V max sinโอเมก้าทีนะครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรเราจะต้องเปลี่ยนพวกนี้ครับให้มันเป็นตัวเลขหรือค่าที่โจทย์กำหนดมาตอนนี้เราทราบอะไรบ้างครับเดลต้า V max คือเท่าไหร่เดลต้า V max คือ36โวลต์ถูกไหมครับ36โวลต์โอเมก้าล่ะโอเมก้านี้คือเราทราบอยู่แล้วว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย f ซึ่งในข้อนี้ f ของเราก็คือ60 60คูณ2ก็เป็น120พายโอเมก้านี้มีหน่วยเป็นเรเดียสต่อวินาทีนะครับโอเคจากตรงนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าเดลต้า V ห้อย R ของเราตัวนี้ก็คือโวลเตจครอมตัวต้านทานในรูปของเวลาพูดง่ายๆก็คือความต่างศักย์ที่ตกครอมตัวต้านทานในวงจรกระแสไฟฟ้าสลับมีค่าเท่ากับ36โวลต์นะครับคูณกับไซน์ในวงเล็บโอเมก้าทีเราก็เปลี่ยนเป็น120พายทีนะครับนี่คือคำตอบของข้อ1ที่โจทย์เราต้องการให้เราหาทีนี้เรามาดูข้อที่2บ้างโจทย์ให้เราหาอะไรบอกว่ากระแสในตัวต้านทานในรูปของเวลาแล้วก็ amplitude กระแส amplitude กระแสในที่นี้ก็คือ Imax นะครับโอเค Iห้อย R ของเรามีค่าเท่ากับ V เดลต้า V V เล็กของเรานะครับห้อย R ส่วนด้วย R ก็แทนค่าลงไปครับเดลต้า VR ของเราจากด้านบนก็คือ36โวลต์ R คือตัวต้านทาน200โอห์มนะครับแล้วก็คูณกับไซน์120พายทีจัดรูปนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น36หาร200ก็คือ 0.18 อันนี้หน่วยที่ได้เป็นแอมป์แปร์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสคูณกับไซน์120พายทีโอเคนะครับอันนี้ก็คือค่าของ I ผมเขียนใหม่ก็ได้นิดต่อมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือ I ห้อยR มีค่าเท่ากับเท่านี้โอเคนะครับ
นี่คือคำตอบของข้อที่2ที่โจทย์ถามหาต่อไปข้อที่3แล้วนะครับบอกว่าจงหาค่า IRMS โอเคถ้าใครยังจำสูตรได้นะครับ IRMS ก็มีค่าเท่ากับ IMAX หารด้วยรากที่2ของ2 IMAX คืออะไร IMAX คือตัวนี้